Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดล s สตอรี่พอดแคสต์นะครับ ก็คงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับตามที่พูดไว้สัปดาห์นี้จะอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับคำตอบของความสุขของคุณนิ้วกลมแล้วก็วันนี้จะหยิบบทที่เรียกว่าชื่อว่าคําตอบของการอยู่ร่วมกันมาชวนคุยนะครับอันแรกเลยนะคุณนิ้วกลมเขียนว่าให้เกียรติความเศร้าของเขารับฟังเพียงอยู่ด้วยนะครับคือเวลาเราเจอคนที่เศร้าเนี่ยจริงๆสิ่งที่หลายคนต้องการเนี่ยไม่ใช่คําแนะนานะสิ่งที่เขาต้องการคือคนรับฟังมากกว่า เพราะบางทีเนี่ยเราแทบไม่ได้ฟังเขาเขาพูดว่าเศร้าจังเลยคุณก็ใสเลยคุณก็สอนเลยจริงๆเราคนคนนำแบบนั้นผมไม่ได้ว่าเขาผิดนะครับแต่ว่าด้วยความหวังดีก็อยากจะบอกว่าเธออย่างนั้นสิเธออย่างนี้สิเธอง,งุ้นสินะครับแต่จริงๆเขาเขาอาจจะรู้อยู่แล้วนะสิ่งพวกนั้นเนี่ยแต่เขาอยากแค่ระบายเขาอยากที่จะเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่มันมันช่วยได้คือรับฟังอยู่ด้วยนะครับฝึกฟังให้เยอะ นะฝึกฟังให้เยอะผมคิดว่าจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดใครที่อาจจะว่าจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะไม่ไม่ได้รับทราบพวกเรื่องพวกนี้แล้วให้คําแนะนําเนี่ยสําหรับคนที่เศร้าก็อย่าไปรู้สึกผิดกับเขาเลยนะครับเขามีความมีเจตนาที่ดีนะบางคนผมเห็นดราม่าอยู่ใน Facebook ครับว่าคนเศร้าก็ออกมาบอกว่าฉันไม่ได้อะไรนะมีคนเขียนว่าสู้ๆนะฉันนนสู้จะตายอยู่แล้ว ทำไมจะให้ฉันสู้อะไรอีกก,ก็อย่าไปถึงขนาดนั้นนะคนที่เขียนสู้ๆนะเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขามีเจตนาดีกับเราเขาก็มาเชียร์อัพนะครับสําหรับคนเศร้าก็อย่าไปอย่าไปรู้สึกแย่กับเขามากนักนะครับแต่สําหรับคนที่จะเชียร์ก็รับทราบว่าบางทีถ้าเป็นเพื่อนเราอะไรเราเนี่ยเขาปล่อยเขาพูดดีกว่าปล่อยให้เขาระบายความเศร้ามาดีกว่านะครับอยู่ด้วยเนี่ยบางทีมันมันมัน,ม,นมันช่วยทําให้จิตใจเขาอบอุ่นขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าใครจะเชียร์ ก็อย่าไปรู้สึกแย่ก,กับกับคนที่เชร์หรอกว่าโอ้ยทำไมมาพูดอย่างนี้อย่าไปรู้สึกแบบนั้นนะครับรู้สึกแบบนั้นมันก็มันก็เดี๋ยวทะเลาะก,กันไปใหญ่นะพกที่เห็นดราม่าตาม Facebook อย่างที่เล่าอ่ะไอคนที่เขียนสู้ๆบอกว,ว่าหลังไม่เขียนละลำคาญอะไรเงี้ยก็กลายเป็นประเด็นสังคมประเด็นอะไรใหญ่โตไปก็ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะอันนี้ข้อที่2ครับคุณนิ้วโกมเขียนบอกว่ารักใครกอดเขาให้กําลังใจได้ทําเลยในวันที่ยังทําได้อยู่ ผมอยากเชียร์นะส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนที่เราสนิทพอนะไม่ใช่กอดมวซส่วนนะฮะกอมดมวซส่วอาจจะโดนตบได้นะครับแต่ว่าคนที่เราสนิทพอกอดกันเถอะครับอันนี้เชียร์นะฮะผมชอบกอดนะคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอ,เอาเล่าให้ฟังเลยฮนะคือทุกวันถ้าวันไหนได้เดินคุณแม่ตอนเย็นก็ได้กอดคุณแม่วันไหนที่ได้ไปที่บ้านคุณพ่อกับคุณแม่ก็มีโอกาสก็ได้กอดคุณพ่อ ภรรยากอดทุกวันลูกๆก,กอดทุกวันที่อยู่นะครับลูกที่อยู่อเมริกาก็กอดไม่ได้แต่ว่าอันนี้ครับผมว่ากอดเนี่ยช่วยช่วยได้เยอะนะครับไม่รู้แหละช่วยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มีคนอ่านหนังสือนะก็บอกว่ามันจะคนที่กอดเนี่ยมันจะหลังไอฮอร์โมนออกซิโทซินออกซิโทซินก็คือฮอร์โมนที่มันรู้สึกดีรู้สึก ถึงความอบอุ่นนะครับก็เน้นนิดนึงก็คืออย่าไปกอดมือซั่วนะกอดคนที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันนะคุณพ่อคุณแม่นกอดไปเถอะลูกๆก,กอดไปเถอะนะครับคูชีวิตเรากอดไปเถอะนะแล้วใครกอดเขานะอ่ะข้อที่3นะครับเราไม่ได้มีหน้าที่รักษาอาการคนอื่นยกเว้นคุณหมอนะต้องบอกก่อนยกเว้นคุณหมอหรือว่านักอ,อ่อะไรนะ จิตแพทย์ต่างๆเนี่ยเขาเขามีหน้าที่จะการรักษาแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเราเราไม่มีความรู้หรอกที่จะไปรักษาหรือว่าพยายามจะประเทอต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็กลับไปข้อที่หนึ่งที่เมื่อกี้พูดนะเราผมว่าหน้าที่ที่เราช่วยเขาได้เยอะสุดคือการรับฟังแล้วถ้ามันหนักหนาบางทีหน้าที่เราก็อาจจะแนะนําให้เขาไปพบผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเขารู้อยู่แล้วครับว่าอาการพวกนี้มันไม่ใช่อาการใหม่ไม่ใช่อาการที่รักษาไม่ได้นะครับ ผมเคยคุยกับจิตแพทย์นะครับที่ผมผมก็รู้จักเคยเชิญท่านมาด้วยนะท่านก็บอกว่าทุกอย่างมันหายได้หมดมันไม่ไม,ไม่มีหรอกครับว่าซึมเศร้าหายไม่ได้โรคดังนั้นหายไม่ได้มันหายได้ครับมันเหมือนหวัดก็บอกมันเหมือนหวัดเป็นหวัดเรายังไปหาหมอเลยเพราะฉะนั้นซึมเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีชวนนะครับลองไปหาจิตแพทย์ลองไปหาคนที่เขาเชี่ยวชาญเลยอย่าไปรู้สึกว่าุยคนไปหาจิตแพทย์เป็นคนบ้าคนละเรื่องกันฮนะ มันแค่ความความความป่วยทางจิตใจป่วยจิตใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องบ้านะครับคือคือเอาทุกพูดถึงป่วยร่างกายแล้วกันป่วยร่างกายมันก็มีดีกรีของมันถูกไหมป่วยร่างกายเช่นเราเป็นหวัดแล้วก็ไปหาหมอกินยาปุ๊บหายถ้าป่วยป่วยหนักก็ต้องไปหาเยอะหน่อยนะป่วยจิตใจก็เหมือนกันฮะถ้ามันป่วยเบาเบาแล้วยิ่งไปหาหมอตั้งแต่แรกๆมนันก็จะไม่ไม่อาการมันก็จะไม่หนักไม่สุดหมอก็รักษาได้ง่ายก็ก็เท่านั้นเองฮะมันมันเหมือนกันแต่ถ้าป่วยหนักก็ต้องไปหาหมอบ่อยหน่อยหาหมอเยอะนิดนึง แต่ผมเชื่อนะครับก็คุณหมอก็เป็นคนบอกผมเองว่าทุกอย่างมันรักษาได้นะครับข้อที่4ครับอนุญาตตนเองและคนอื่นให้ใช้เวลากับความทุกข์อย่าไปปฏิเสธมัน,นครับจริงๆหนังสือคุณนิ้วกลมเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือหนังสือที่แบบเปิดกว้างกับความทุกข์นะเปิดกว้างคือคือความทุกข์มันเข้ามาได้เป็นปกติอะยอมรับมันเข้ามาแล้วเข้าใจตัวเองว่าตอนนี้เรากําลังทุกข์อยู่คนอื่นเหมือนกันนะครับอย่าไปปิดบางทีลูกเราเนี่ยผมผมพูดถึงลูกเยอะนิดนึงเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่จะมีอำนาจกับลูกอย่าร้องไห้นะลูกอย่างเงี้ยทำไมลูกเขาเศร้าเขาอยากร้องก็ร้องได้นะผมผมส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะทำไมลูกจะร้องไม่ได้อนะลูกร้องได้เฮ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมต้องทุกข์ด้วยเอาเขาทุกข์ได้เ,เขาเด็กไงเราต้องบอกนะตอนเราเด็กๆเราก็ทุกข์นะเพียงแต่ว่าตอนเด็กๆเราอาจจะไม่มีที่ระบายเหมือนลูกเราการที่ลูกเราร้องไห,ห้ให้เราได้ยินเนี่ยแสดงว่าเราเป็นเซฟโซนนะ เราเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยของเขานะเขาถึงร้องไห้ต่อหน้าเราได้ลองนึกภาพว่าเขาไม่มีใครเลยร้องไห้ก็โดนพ่อว่าร้องไห้ก็โดนแม่ดุทุกก็โดนหวาโดนด่าโดนว่าโดนด่า,ดา,ดา,ดาอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยมันก็เครียดนะครับเพราะฉะนั้นอนุญ,ญาตนอกจากตัวเองแล้วอนุญ,ญาตคนอื่นให้มีมีช่วงเวลาของความทุกข์เพียงแต่อย่าไปจมกับมันนานเท่านั้นเองครับถ้าลูกเราทุก ช่วงครั้งช่วคราวปล่อยเขาไปได้อย่าไปปฏิเสธความรู้สึกเขาโอโ้โหเรื่องแค่นี้เองแต่ก่อนพ่อแย่กว่านี้อีกมันก็เป็นเรื่องของพ่อปะเอาแต่ก่อนพ่ออาจจะแย่กว่านี้แล้วแต่ก่อนพ่อไม่ได้ทุกแบบเขาก็เรื่องของพ่ออ่ะก็ตอนนี้เขาเบาวกว่าแล้วเขาทุกมากกว่าพ่อแล้วเขาผิดตรงไหนอะเ,เราคนละคนกันอยู่แล้วนะครับอย่าไปจ้าชเขาแล้วจริงๆอ่ะเผลอๆนะเราก็เคยเป็นแบบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปด้อยค่าความรู้สึกของใครนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับ ข้อหาครับหาพื้นที่ที่เราเป็นตัวเองได้ทุกด้านคนที่ฟังโดยไม่ตัดสินคือผมว่าเมื่อกี้ผมใช้คาว่าเซฟโซนผมคิดว่าเป็นคําที่อธิบายประโยคนี้ได้ครับมันคือพื้นที่ที่เราเป็นตัวเองได้ทุกด้านอย่างผมนะส่วนตัวผมเนี่ยเซฟโซนผมคือบ้านผมบ้านผมเนี่ยผมจะเป็นตัวเองได้ไดเกือบร้อเลยเพราะว่าผมอยู่ท่ามกลางคนที่เข้าใจผมเพราะนั้นเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่ภรรยา ลูกๆเขาจะเขาจะรู้จักผมและเข้าใจผมนั้นมันจะมีอิสระมีความรู้สึกสบายใจแน่นอนไปที่ทํางานก็ไม่ได้แปลว่าผมจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยก็เป็นของเป็นตัวของตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่มันก็มีมารยาทสังคมมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องปฏิบัติอันนั้นเราก็เข้าใจได้นะครับแต่มนุษย์เราอ่ะควรจะมีพื้นที่แบบนี้อ่ะแล้วจริงๆผมถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็เชยร์ว่าอยากให้บ้านเน่ย มันเป็นพื้นที่ที่เซฟโซนเพราะว่าออกไปข้างนอกมันไปปรับพื้นที่แบบนั้นได้ยากเพราะว่าแต่ละคนเขาก็มีมีมิติที่หลากหลายคนที่เราไปเจอก็เป็นคนที่อาจจะไม่สนิทชอบไม่ชอบมันมันมันเลือกยากถ้าบ้านมันอบอุ่นแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะทํางานได้อย่างมีความสุขมันจะสูงขึ้นเพราะเรารู้ว่าในที่สุดเรากลับมาในเซฟโซนนี้ได้นะครับคนที่ฟังโดยไม่ตัดสินเนี่ยสำคัญครับกลับมาอีกครั้งนะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นไปได้เชียร์ฟังลูก,กเยอะ โดยอย่าเพิ่งไปตัดสินลูกว่าลูกเป็นเด็กไม่ดีลูกเป็นเด็กขี้เกียจล,ลูกเป็นเด็กไม่เอาทานลูกเป็นเด็กไม่ไม่มีความรับผิดชอบอย่าเพิ่งไปแบบนั้นฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนถึงแม้ว่าผมรู้ครับคุณพ่อคุณแม่ลําบากกว่าเด็กลาบากกว่าลูกๆนะแล้วเป็นเป็นแนวโน้มที่คุณพ่อคุณแม่ชอบคิดแบบนี้อยู่แล้วสมัยเด็กๆนะพ่อจุดๆเป็นเป็นเบสิกเลยซึ่งสมัยตอนเราเด็กๆอะคุณพ่อคุณแม่เราก็คิดกับเราแบบนี้เหมือนกันนะ พอท่านจะลําบากกว่าเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยพอเราไปจัดไปตัดสินต่างๆเนี่ยมันก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากคุยละพูดไปก็โดนพ่อทับถมว่าเรื่องแค่นี้เองความทุกข์แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้เขาพูดฟังโดยไม่ตัดสินนะแล้วเขาพูดจนหมดจนไม่มีอะไรพูดแล้วเราอยากที่จะขอแสดงความคิดเห็นก็พูดกับเขาผมคิดว่าเขารับฟังนะหลังจากที่เราฟังเขามาเยอะขนาดนั้นเนี่ย ถัดไปฮะเมื่อล่าเริงต้องเกรงใจความหมุนมองของคนอื่นด้วยอันนี้คือการละเทศะเรามีความสุขได้ไหมได้ครับแต่คุณไม่ควรมีความสุขต่อนหน้าคนที่เขากําลังมีความทุกข์อยู่ปะ่ะเฮ้ยชีวิตดีจังเลยคนที่เขาตกงานอยู่เงี้ยแล้วคุณก็เดินไปหาเขาแล้วคุณก็แบบปลดปล่อยความสุขของคุณบอกว่าเฮ้ยแบบมีความสุขว่าได้เลื่อนขั้นอันนี้มันออกแนวยอนเยเยแล้วนึกออกไหม หรือบางทีคนไม่ได้ตั้งใจย้อะเย้ยอ่ะแต่คุณไม่ระวังอะคือคุณไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เกรงใจความหมุนหมองคนอื่นอะ่ะเขากําลังเศร้าอยู่คุณจะไปหัวเราะคุณจะไปเฮฮาเนี่ยมันก็คงเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอยากจะเฮฮาอยากหัวเราะมาหัวเราะที่บ้านเฮฮาที่บ้านกับความสุขของเราได้ผมไม่ได้บอกว่าห้ามมีความสุขนะแต่ว่ามีความสุขแบบมีกาลเทศะคนกําลังเสียใจคุณก็ต้อง ปลอบใจเขาหรือว่ารับฟังเขาก่อนที่คุณจะมาเฮฮาของคุณนะครับอ่ะถัดไปนะครับพูดจาไม่ดีกับคนอื่นก็ทิ่มแทงตัวเองด้วยผมผมผมคิดแบบนี้เสมอนะครับคนที่พูดจาแบบกดคนอื่นพูดจาไม่ดีคนอื่นเนี่ยมันแปลว่าตัวเราเนี่ยไม่มีคลาสเลยไม่มีคลาสคือตัวเราแบบระดับเป็นเป็นเป็นคนที่แย่แล้วแล้วเวลาเราพูดจาหยาบคายหรือพูดจาไม่ดีพูดจาดูถูกเนี่ยคนที่รู้สึก ไม่ใช่คนที่รู้สึกคนที่จะได้รับผลเสียมากที่สุดไม่ใช่คนที่เราพูดจาหย,ยับคข่ด้วยนะครับือไอ้คนพูดนั่นแหละครับคุณเจอคนที่ที่มีฐานะต่ําชั้นกว่าคุณนะในในทางสังคมนะจริงๆมนุษย์เราสําหรับผมผมไม่เชื่อว่ามีคาว่าสูงหรือต่ําแต่ว่าค่านิยมเราอะเห็นคนจนก็แล้วกันนะอย่างเงี้ยแล้วคุณก็พูดจาไม่ดีกับเขาเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ที่มองเนี่ยจะมองคุณเนี่ยแย่เขาไม่ได้มองคนจนไม่ดีนะครับเขาจะมองคุณอะไรแย่เป็นเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเป็นคนคทีี่่ไมม ไมซ์ที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพูดจาไม่ดีคนอื่นก็ทิ่มแทงตัวเองยิ่งพูดแรงพูดหยาบคุณยิ่งเละคุณยิ่งไม่มีคนชอบนะเพราะฉะนั้นพูดจาให้มันดีครับทีสคนให้มันเท่าเทียมกันนะครับถัดไปฮะดูแลหัวใจคนใกล้ชิดไม่น้อยไปกว่าคนไกลบางคนนะ่ยบางทีเราเราเรา,เราไปคิดถึงคนที่เราไม่ค่อยเจอไปคิดถึงคนนู้นคนนี้แต่เรากลับมองข้ามคนที่เราเจอทุกวันคนที่อยู่ใกล้ชิด แล้วคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจความรักของเราเพราะเขาอยู่กับเราอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่จริงนะครับไม่จริงเสมอไปคือเราต้องแบ่งเวลามาให้กับคนใกล้ชิดนะอย่าไปสนใจคนที่อยู่ไกลคํควาว่าไกลไม่ได้แปลว่าอยู่ต่างประเทศนะฮะไกลจากจากจากเรา,เาผมยกตัวอย่างที่เป็นปรูปธรรมนะบางคนเนี่ยให้ความสําคัญกับหัวหน้ามากกว่าลูกตัวเองมากกว่าคู่ชีวิตตัวเองเพราะว่าอยากประจบหัวหน้าพูดต,งต,งตงรงๆกันเลย อยากที่จะได้เงินเดือนขึ้นนั้นื่อ็โอ้โหหัวหน้าทำอะไรก็ทาเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปตีกลอฟกับหัวหน้าต้องไปกับติดสอยห้อยตามเต็มที่เนี่ยคือคือไม่ได้ผิดหรอกถ้าเกิดคุณอยากจะก้าวหน้าทางการงานแต่ว่าคุณต้องกลับมาดูแลคนใกล้ชิดคุณด้วยนะคนที่เป็นครอบครัวของคุณด้วยนะถ้าคุณไม่ดูแลเลยเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่นะครับมันทําอะไรมันก็ได้ผลแบบนั้นนะบางทีบางครั้งคนใกล้ชิดคุณเนี่ยเขาก็อาจจะไปจากคุณก็ได้คุณอย่าเป็นถ้าใช้ภาษาอังกฤษคืออย่า take it for granted อย่าไปคิดว่ามันคือของตายยังไงเขาต้องอยู่กับเราตลอดไม่จริงหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไปไหนหรอกแต่วันหนึ่งที่คุณรู้สึกแล้วคุณอยากจะกลับมาเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้แปลว่าไปไหนนะเขาม่ต้องการความรักจากคุณมากมายแล้วลูกเล็กๆเนี่ยต้องการคุณเยอะนะแต่คุณกลับไปตีกอลนะ์ฟโคอาหน้าหรือว่าไปเที่ยวโคอาหนะ้าตลอดเวลาไม่ได้ห้ามตีกอล์ฟนะครับไม่ได้ห้ามเที่ยวแต่ว่าคุณใช้ชีวิตแบบนั้นตลอดเวลา จนวันหนึ่งลูกคุณโตขึ้นลูกคุณก็มีลูกมีมีมีเพื่อนฝูงมีครอบครัวเนี่ยถึงวันนั้นคุณบอกว่าไม่เอาละฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่าเสียเวลาไปกับหัวหน้าคนนี้เลยหัวหน้าคนนี้มันเฮงซวยที่สุดอะไรเงี้ยวันนั้นฉันจะกลับมาอยู่กับลูกแล้วลูกเขาก็ไม่สนนะเขาก็บอกพ่อไปเถอะอยากไปไหนก็ไปเถอะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบ่งเวลามานะครับอันถัดไปนะความขัดแย้งคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจจริงๆคนมักจะมองความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ลบเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่จริง ขัดแย้งน,นี่แหละครับทำให้เราต้อง,อง,งนั่งมาคิดเพียงแต่การบริหารความขัดแย,นนย้งจะบริหารยังไงถ้าเราบรหิหารความขัดแย้งด้วยการทะเลาะกาันไม่คุยกัน,ม,นกมันก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเราบร,ริหารกันความขัดแย้งด้วยการนั่งลงแล้วพูดคุยกันเราก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองให้ดีความขัดแย้งบางทีมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นถัดไปนะครับให้กําลังใจให้อภัยให้ได้เสมอ เอาให้กำลังใจก่อนเราเห็นใครที่เขาเดือดร้อนเราเห็นใครที่เขาแย่เนี่ยจริงๆคาง่ายๆคือเป็นกําลังใจให้นะครับหรือนะนะคะเนี่ยผมคิดว่าช่วยเขาได้ระดับหนึ่งนะผมผมมีโอกาสได้อยู่ในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมพอไปปุ๊บเนี่ยผมทุกวันไม่อาจจะไม่ถึงกันทุกวันหรอกแต่ว่ามีเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีความเหนื่อย ใครดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจะทราบนะครับคือมันเหมือนดูแลผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กอะ่ะคนนั้นเขาก็จะไม่มีเหตุผลเขาก็จะอะไรยากเย็นสรารพัดเลยหรือว่าแม้กระทั่งทำเรื่องที่เราไม่ไม่นึกว่าจะทำอะ่ะม,มาว่าเรามาด่าเราทั้งๆที่เราก็เหนื่อยแล้วก็ดูแลคนดูแลก็จะเหนื่อยแล้วก็ทอ้อแล้วก็มาเขียนถามในกลุ่มว่าเจอเคสแบบนี้จะทํำยังไงดีหลายเคสถ้าเกิดผมเคยเจอแล้วผมคิดว่าผมช่วยได้ผมก็จะเขียนตอบ นะแต่ว่าหลายเคสผมก็จนปรรัญญาพวกผมก็ไม่ทราบผมก็ไปเขียนสั้นๆว่าเป็นกําลังใจให้นะครับผมว่าแค่คําพวกนี้แลือหลายคนก็ทําแบบนี้นะผมอาจจะไม่ได้มีโซลูชันให้นะแต่ผมเป็นกําลังใจให้นะอีกอันนึงคือให้อภยัยจริงๆถ้าฟังนัฐบุตรสตอรี่มาตลอดเนี่ยจะเรียกว่าผมอ่านหนังสือแนวนี้เยอะพอควรเลยการให้อภัยพูดอีกทีครับมันไม่ได้เป็นการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งดีขึ้นนะครับ การให้อภัยคือการทําให้ตัวเราอะดีขึ้นสมมุติคนนี้เลวกว่าเรามากคนนี้ทําในสิ่งที่ไม่ควรทําเลยเราอาจจะไมใ่ให้อภัยเขาก็ได้นะครับเอาศาสใจก็ได้นะครับมีมีคนเขียนใน facebook แบบขำๆว่าให้อภัยแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นใช่ครับเอาสาสใจก็ได้แต่ว่าใจเรามันจะขุ่นมัวตลอดครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะทําได้คือปลดปล่อยใจเราให้เบาใจเราเบาลงครับให้อภัยเขาให้อภัยเขาคือเราจะเลิกคิดถึงเรื่องนี้ลนะ เขาคิดไปก็ไม่มีประโยชน์คนที่เราเกลียดเนี่ยเพอๆเขาไปไหน <ๆ S 1> ต่อไหนแล้วด้วยซ้ําเขาไม่ได้รับรู้ความเกลียดของเราด้วยซ้าแต่มันเราเรงถูกขังคุกอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยมาถึงข้อสุดท้ายครับมอบพลังได้พลังทําลายพลังเสียพลังทําไมมอบพลังถึงได้รับพลังทําไมทําลายพลัง,ลลงถึงเสียพลังผมยกตัวอย่างท,ท,ที่ที่ใกล้ตัวผมที่สุดผมเป็นอาจารย์นะ ถ้าข้างหนก็ตามเนี่ยผมใส่พลังไปเต็มที่กับการสอนทั้งๆจริงการใส่พลังเต็มที่เราควรจะเสียพลังไปเยอะนะไม่เลยครับเราจะเริ่มรู้สึกแววตาของคนเรียนเลยเราจะรู้ได้รับรู้ทันทีถึงฟีดแบ็กของคนเรียนเลยว่าเขาได้พลังจากเราไปเยอะแล้วเชื่อไหมเวลาเขาได้พลังจากเราแทนแล้วเราจะหมดพลังใช่ไหมไม่ครับไอความรู้สึกเหล่านั้นฟีดแบ็กเหล่านั้นที่กลับมาหาเราเนี่ยมันเพิ่มพลังเรามากกว่าตกอ,อนตอนก่อนเราสอนนีก ผมไปสอนเรื่องโอเคอาผมยกตัวอย่างผมสอนให้ผมม,มีเจตนาจริงๆนะครับเจตนาอยากให้เขาเอาเครื่องมือเนี้ยซึ่งผมมีความเชื่อมั่นอย่างแบบร้อยเต็มร้อยเลยแล้วไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวนะผมทมํมาวิจัยมาด้วยผมรู้ว่า OK เเนี่ยมันเพิ่ม engagement ของคนได้จริงๆผมก็พูดแบบพูดแบบสุดทางจริงสิ่งที่กลับมาคือคนที่ฟังเขาเขาอินจริงๆครับอาจจะไม่ได้ทุกคนหรอกแต่หลายคนเขาอินแล้วเ,เขาอยากเนี่ยมาใช้จริงๆเนี่ยผมได้พลังกลับมาในทางกลับกันถ้าเกิดคุณพยายามทําลายพลัง คุณจะเสียพลังอันนี้ผมอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนะแต่ผมเห็นอาจารย์บางท่านชอบดรามา่าพูดง่ายๆชอบว่าดูถูกคนเรียนอะไรเงี้ยผมเคยเจอนะครับเคยเจอเคยเจอแล้วคนเรียนชอบไหมไม่ชอบเวลาประเมินก็ประเมินอาจารย์ไม่ดีอาจารย์ก็รู้สึกแย่ทําไมนะฉันเด็กไม่ชอบแล้วก็พานไปว่าคนอื่นว่าคนอื่นสงสัยปล่อยเกตไม่ใช่ปล่อยเกตเหรอกจริงๆละ่ะตัวเขาเองนั่นแหละเขาอาจจะมองไม่เห็นตัวเองแต่ว่าเขาเป็นคนที่ เข้าไปในห้องไหนห้องนั้นเครียดอนะ่ะเข้าไปในที่ไหนที่นั้นเครียดแล้วก็แบบจะเรียกว่าเอาเอาเอาอารมณ์ส่วนตัวมาลงกับผู้เรียนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคุณทําลายพลังสุดท้ายคุณก็เสียพลังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็อาจจะแวะเวียนเปลี่ยนมาเป็นบุ๊กรีวิวบ้างอะไรบ้างนะครับคำตอบของการอยู่ร่วมกันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับถ้าใครอยากหาหนังสืออ่านนะครับคำตอบความสุขข,ของคุณนิ้วกลมน่าจะมีจําหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปนะครับ โอเคครับแล้วเราพบกันในสวถัดไปครับสวัสดีครับ No p a d o n story a life changing story